สำหรับคนที่ใช้งาน Loyalworth POS แล้วเจอ Error ว่าขออภัยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็คือมันไม่ซิงกับเซิร์ฟเวอร์นะครับสมมติว่าเราจะทดสอบการซิงเนี่ยปกติเราจะกดตรงนี้นะครับจุด3จุดข้างบนเนี่ยแล้วก็เลือกเมนูซิงครับนี่ครับมันจะขึ้นว่าขออภัยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแบบนี้นะครับให้อันดับแรกเลยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับให้เรามั่นใจว่ามีอินเทอร์เน็ตนะครับในที่นี้ผมต่อเน็ตได้นะครับดูสัญญาณ Wi-Fi ยังต่อนะครับปัญหาก็คือให้ลองเทสแบบนี้นะครับให้ลองเข้า Google Chrome ดูครับนี่ครับส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ครับคือมันบอกว่านาฬิกาช้าเกินไปก็คือนาฬิกาเครื่องมันไม่ตรงนะครับตอนนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเป็นพ.ศ.คือนาฬิกาไม่ตรงนั่นเองครับให้เราไปอัปเดตวันที่เวลานะครับก็คือให้เข้าการตั้งค่าตรงนี้นะฮะการตั้งค่าแล้วก็ไปดูส่วนของวันที่เวลานะครับวันที่และเวลาครับนี่ตอนนี้คือมันนาฬิกาจริงๆมัน 11:20 นะครับแต่ตอนนี้เครื่องมาบอกว่าเป็น 16:00 น.นะครับให้เราลองเปิดปิดตรงเนี้ยวันที่และเวลาอัตโนมัติเนี่ยปิดก่อนนะครับแล้วก็เปิดใหม่นี่ครับนาฬิกากลับมา 11:24 นะครับแล้วลองไปเข้าแอปไลฟ์ไวอีกทีนึงลองซิงค์ใหม่ฮะนี่ครับมันจะขึ้นว่าซิงค์นะครับถ้าแบบนี้คือถูกต้องแล้วนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอคือนาฬิกาเครื่องไม่ตรงนะครับทำให้เซิร์ฟเวอร์มันซิงค์กันไม่ได้นั่นเองนะครับก็คืออันดับแรกให้ดูสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราถ้าอินเทอร์เน็ตมีให้ดูนาฬิกานะครับว่านาฬิกามันตรงกันหรือเปล่านะครับกับเวลาปัจจุบันถ้าไม่ตรงเราก็ไปอัปเดตนาฬิกาแบบที่ผมทำมาสักครู่นี้นะครับแค่นี้เลยนะครับลองดูนะครับ